สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมธเนศม่วงทองครับดิฉันกฤษกรเอี่ยมวิมังสาค่ะและดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะเรา3คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ร่วมด้วยนะคะคุณสุสกุลการปาลกวงค่ะซึ่งเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะที่ได้พาทุกท่านชมผลงานในช่วง Facebook Live ที่ผ่านมาในช่วงแรกค่ะค่ะและวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะพวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขออนุญาตกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเข้าสู่งานแถลงข่าวผลงานประจำปีของสวทช.นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะเรามาภายใต้แนวคิด NASDA Beyond Limits Sustainability Impact วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะครับผมโดยงานวันนี้นะครับทุกท่านก็จะได้พบกับภาพรวมนะครับผลงานของสวทช.ในปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าปีงบประมาณ2562ครับที่เรานะครับได้ส่งมอบไปนะครับเพื่อตอบโจทย์ BCG Economy Model นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สวทช.นะคะนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์แห่งชาติทั้ง4ศูนย์ค่ะที่จะได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะภายใต้แนวคิด NASDA Beyond Limitsustainability impact วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะค่ะและต้องบอกว่านอกเหนือจากผลงานในปีที่ผ่านมาของสวทช.ค่ะวันนี้นะคะทุกท่านยังจะได้รับทราบทิศทางการวิจัยและพัฒนานะคะในปี2563ค่ะว่าสวทช.เราค่ะจะมีผลงานอะไรเด็ดๆโดนๆนะคะที่จะได้เห็นความสำเร็จและนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างไรบ้างค่ะโอ้โหฟังแค่นี้ก็อดใจไว้ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเก็บความตื่นเต้นไว้สักนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะพบกับท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.รวมถึงท่านคณะผู้บริหารนะครับเรามี VTR ที่รวบรวมผลงานนะครับบางส่วนเท่านั้นที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็สังคมของสวทช.มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับประมาณ8นาทีครึ่งครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะผลการดำเนินงานสวทช.ปีงบประมาณ2562สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.คือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน11อุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยพร้อมสู่ศตวรรษที่21และผลักดันประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ในปี2562ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการควบรวมหน่วยงานเพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วสวทช.จึงได้เร่งสร้างยุทธศาสตร์การทำงานใหม่ให้ทันสมัยตอบโจทย์ประเทศโดยเดินหน้าจัดทัพปรับโครงสร้างองค์กรเป็น7กลุ่มภารกิจเพื่อให้ทำงานสอดรับกับนโยบายและตรงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอีกทั้งเร่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัยทั้งในส่วนของ4เทคโนโลยีฐานที่เป็นความเข้มแข็งเดิมและพัฒนา6งานวิจัยขั้นแนวหน้าที่จะเป็นฐานงานวิจัยของประเทศไทยในอนาคตรวมทั้งเตรียมสร้างศูนย์วิจัยในระดับภูมิภาคในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง3แห่งเพื่อผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเสริมความแข็งแกร่งงานวิจัยของแต่ละพื้นที่สวทช.ยังปรับทิศทางการทำวิจัยที่มุ่งเน้นการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ให้ตอบโจทย์แก้ปัญหาได้จริงทั้งในระดับชุมชนและสังคมโดยดึงความสามารถอันเหนือชั้นด้านเทคโนโลยีต่างๆมาบูรณาการร่วมกัน
กำหนด10กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายที่พุ่งเป้าหนุนเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศรวมทั้งจัดตั้ง3หน่วยงานวิจัยเฉพาะทางได้แก่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์และศูนย์วิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่เพื่อให้ทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและวาระสำคัญของชาตินอกจากนี้ยังวางรากฐานการทำวิจัยที่มั่นคงให้กับประเทศด้วยการบ่มเพาะให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญประกอบด้วยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติจัดเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเช่นพืชจุลินทรีย์ข้อมูลจีโนมมนุษย์ศูนย์โอมิกแห่งชาติศูนย์กลางเทคโนโลยีโอมิกศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมที่ใช้กับพืชสัตว์มนุษย์และจุลินทรีย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพบริการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์กายภาพชั้นนำของประเทศและภูมิภาคอาเซียนศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงบริการด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำสูงสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดทำข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งศูนย์เหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่จะเติบโตขยายผลเป็นศูนย์ระดับชาติในอนาคตสวทช.ยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์ทดสอบสอบเทียบและรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากลอีกทั้งยังมีเมืองนวัตกรรมอาหารฟู้ดอินโนโพลิสที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจรและที่สำคัญคือการพัฒนาพื้นที่ EECI ซึ่งมีพิธีเปิดหน้าดินเพื่อเริ่มการก่อสร้างและได้รับงบประมาณสนับสนุน 3,268 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงาน3ปีเพื่อสร้างโรงงานต้นแบบ Biorefinery ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG Modelในปี 2562 สวทช. สร้างผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ครอบคลุมประชาชนในทุกมิติเช่นเทคโนโลยีพัฒนาน้ำยาง ULA Ultra Low Ammonia Latex น้ำยางเกรดพิเศษสำหรับทำถนนซึ่งใช้ปูถนนเพิ่มขึ้นถึง 1,800 กิโลเมตรน้ำยางข้นพาราฟินสำหรับผลิตหมอนและที่นอนยางพารามีแอมโมเนียต่ำลดการบ่มน้ำยางพาราข้นได้ถึง7เท่าโดยในปี 2562 ผลิตหมอนและที่นอนจากยางพาราสู่ตลาดมากกว่า 4.5 ตัน Plant Factory หรือโรงงานผลิตพืชมูลค่าสูงเปิดใช้งานบนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรทดลองปลูกพืชสมุนไพรเช่นใบบัวบกฟ้าทลายโจรและขยายผลสร้างโรงงานผลิตพืชมูลค่าสูงต้นแบบระดับชุมชนที่จังหวัดนครพนมสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาพันธุ์เพิ่มการส่งออกขึ้นประมาณ 10% ต่อปีคาดว่าปลายปี 2562 มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 8,300 ล้านบาทผลักดันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สนับสนุน P-Tech ให้เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนพร้อมเปิดให้บริการทดสอบแบตเตอรี่และยานยนต์อัตโนมัติการพัฒนาต้นแบบชุดตรวจเด็กสตรานปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ำตาลที่มีความถูกต้องแม่นยำลดอัตราการสูญเสียสร้างผลกระทบมูลค่า112ล้านบาทเซ็นเซอร์ Enos และ E-Sensory ช่วยควบคุมกลิ่นและประสาทสัมผัสในการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมถุงมือยางธรรมชาติสร้างผลกระทบสูงกว่า 1,700 ล้านบาท AI for Thai แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทยที่ช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆครอบคลุมหลากหลายมิติสวทช.สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงในปี 2562 สวทช.นำเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน36เทคโนโลยีถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรมากกว่า 10,000 คนและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 คนใน500ชุมชน53จังหวัดสวทช.สร้างบุคลากรวิทยาศาสตร์กำลังสำคัญพัฒนาประเทศพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,800 คน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเช่นคิดไบรท์และการสร้างโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fabrication Lab เพื่อช่วยให้เด็กไทยเข้าถึงเครื่องมือที่ทันสมัยสร้างระบบนิเวศด้านการศึกษาวางรากฐานสู่ Makers Nation สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศร่วมวิจัยในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยแห่งชาติ437คนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน521คนทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นในปี2562ผลงานที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้วนสอดคล้องกับเป้าหมายของสวทช.ทั้งการสร้างความเชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในการผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสร้างคนไทยสู่ศตวรรษที่21ตลอดจนสร้างการรับรู้ความสามารถของสวทช.ทั้งในประเทศภูมิภาคและระดับโลกรวมทั้งยังเป็นผลงานที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลงานของสวทช.ในปี2562ทิศทางและแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อตอบโจทย์รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับดร.ณรงค์ สิริเลิศ วรกุลครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้ประกอบการนะครับผู้ที่สนใจวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เรามาพบกันนะครับในช่วงปลายปีเพื่อจะประกาศนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทยลุกหน้าไปขนาดไหนสร้างคุณูปการให้กับบุคลากรในประเทศอย่างไรประชาชนได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรแล้วเราจะช่วยให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่นำด้วยนวัตกรรมได้อย่างไรนะครับมาดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสวช.ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างหลายผลงานผู้สื่อข่าวได้ติดตามเราตลอดช่วงเวลา300กว่าวันที่ผ่านมาก็เป็นการรวมทุกอย่างมาอยู่ในที่เดียวกันนะครับเพื่อเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไทยความภาคภูมิใจของลูกหลานคนไทยสามารถที่จะช่วยประเทศขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งภาคเกษตรผู้ประกอบการที่เป็น SME บริษัทขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งการไปยืนอยู่บนเวทีนานาชาติในการแข่งขันนานาชาติในการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนะครับสังคมให้เป็นสังคมที่ดีนะครับให้เป็นสังคมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันดูแลขับเคลื่อนให้ประชากรทั่วโลกนะครับสามารถที่จะดูแลโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรแล้วก็ลูกหลานเราในอนาคตนะครับตัวแรกที่ดูใน VTR ไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในปี2562ตอนต้นปีถ้าจำได้ผมนำก้อนยางมาให้ดูนะครับว่าอันนั้นเป็นการทำผิวถนนในช่วง300กว่าวันที่ผ่านมามีการทำผิวถนนเพิ่มอีกถึง 1,850 กิโลเมตรทั้งในส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ในภูมิภาคต่างๆเป็นถนนต่างๆนะครับที่พวกเราใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรมีซัพพลายเชนเกิดขึ้นตั้งแต่การปลูกยางไล่มาจนถึงการทำถนนมีการสร้างงานต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 1,200 ล้านบาทเฉพาะในปี2562ปีเดียวนะครับด้วยความรู้แบบเดียวกันที่เราไปทำในเชิงอุตสาหกรรมเราสามารถนำความรู้เดียวกันในเรื่องการจัดการเรื่องแอมโมเนียไปช่วยพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้มีชุมชนนะครับสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปผลิตเป็นสินค้าจัดจำหน่ายอย่างใน VTR พูดถึงการผลิตหมอนข้างที่นอนต่างๆนอกจากสามารถส่งออกได้แล้วก็จะเป็นการช่วยทำให้เกษตรกรสามารถจะผลิตสินค้าได้เองจากน้ำยางที่ตัวเองมีไม่จำเป็นต้องขายเฉพาะน้ำยางดิบเท่านั้นสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในพื้นที่แล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 1.39 ล้านบาทมีการใช้ยางไปถึง 4.5 ตันในช่วงเวลา300กว่าวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองอีกอุตสาหกรรมนึงนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอดทราบไหมครับว่าเราส่งออกเมล็ดพันธุ์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เมล็ดพันธุ์เราส่งออกอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับพริกนะครับแตงหรือข้าวโพดต่างๆเราส่งออกอยู่ประมาณ
3-5% ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเจริญเติบโตนะครับในปี2559เราส่งออกอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีอัตราการเจริญโตที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 3-5% เท่านั้นแต่ทันทีที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยการทำงานร่วมกันทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงอว.รวมทั้งผู้ส่งออกเกษตรกรเราสามารถเพิ่มกำลังการส่งออกจากเฉลี่ยประมาณปีละ 3% เป็นปีละประมาณ 10% จาก 5,000 ล้านบาทในปี2559ณปัจจุบันปี2562เราสามารถส่งออกได้ถึงประมาณ 8,000 ล้านบาทแล้วเข้าใจว่าเราจะถึง 10,000 ล้านบาทในปี2563หรือ64ตามเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบเฉพาะการส่งออกไม่ได้เฉพาะ GDP แต่มันส่งออกไปยังเกษตรกรภาพนี้นะครับเป็นประชากรไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่บนที่สูงนะครับด้อยโอกาสเราส่งเด็กเหล่านี้ไปศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตเม็ดพันธุ์ใหม่ๆส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่งไปยังผู้ส่งออกและส่งไปยังทั่วโลกเพราะฉะนั้นเป็นการลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้กับคนทั่วประเทศเข้ามาสู่อุตสาหกรรมที่เป็นเมล็ดพันธุ์นั่นคือเหตุที่ทำไมเราทำจาก 3% เป็น 10% เพราะเราไปดึงคนอีกจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เกษตรกรไปยังผู้ส่งออกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐทั้งกระทรวงเกษตรและก็กระทรวงอว.ที่ทำงานด้วยกันทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่ากระทรวงอว.เองจะเป็นหนึ่งในกระทรวงที่สร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ๆต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมๆให้ขยายแล้วก็สร้าง GDP ใหม่ๆให้กับประเทศได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรอัจฉริยะนะครับเกษตรกรอัจฉริยะต่างๆที่รู้จักการใช้องค์ความรู้ใช้สิ่งต่างๆเข้ามาช่วยลดการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมหรือภูมิอากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเฉพาะตัวโรงเรือนอย่างเดียวในปี2562ที่ผ่านมานะครับเราเพิ่มจากปี61ที่เรากระจายออกไป67หลังไปถึง226หลังมันแสดงออกถึงการยอมรับของเกษตรกรแสดงออกถึงผลงานที่สามารถใช้งานได้สามารถขยายผลต่อเนื่องถึง3เท่าตัวในระยะเวลาเพียง1ปีและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะขยายต่อไปเทคโนโลยีที่เป็น IoT จะเติมเข้าไปในอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากการทำในแปลงที่เป็นแบบนี้เป็นแบบปิดแล้วนะครับในแปลงเปิดก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันไวมากเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มีการติดเซ็นเซอร์ติด IoT เข้าไปในแปลงเปิดอย่างเช่นไม้ผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนหรือมะม่วงที่ท่านผู้สื่อมวลชนนะครับหรือผู้สนใจได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนนะครับที่สามารถจะเพิ่มผลผลิตต่างๆได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและสิ่งเหล่านี้เรามีแผนที่จะขยายต่อไปในปี2563ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่อง IoT ไม่ได้อยู่เฉพาะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นการที่ทำให้พืชผลมีความปลอดภัยมีคุณภาพก็ช่วยยกทำให้สินค้านั้นเป็นสินค้าพรีเมียมสังเกตไหมครับว่าสินค้าใดก็ตามที่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้และสามารถทำให้อยู่ในระดับสูงสินค้าเหล่านั้นจะมีราคาที่เรียกว่าสินค้าพรีเมียมส่วนหนึ่งไทยแกปส่วนหนึ่ง GMP เป็นตัวบ่งบอกของสินค้าเกษตรอาหารต่างๆเหล่านี้ว่ามีคุณภาพมีความปลอดภัยปลอดจากสารตกค้างนะครับการใช้สารเคมีต่างๆมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทำให้สินค้าเราเป็นที่ยอมรับสามารถที่จะยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าพรีเมียมในราคาที่สูงขึ้นได้ในปี2012เราก็ดำเนินการต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะผู้ประกอบการเองในผักผลไม้ถึงประมาณ 8,000 กว่าไร่นะครับเกษตรกรเกือบ200รายที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันแต่ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสปช.เท่านั้นเราทำงานร่วมกับพันธมิตรนะครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งมหาวิทยาลัยนะครับราชภัฏราชมงคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล้วนแล้วมีส่วนร่วมนะครับในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คนไทยบริโภคและที่เราส่งออกมีคุณภาพมีมาตรฐานได้รับการยอมรับนะครับปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่ามันสำหรับถ้าเราติดตามข่าวนะครับจะมีโรคหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคใบด่างโรคใบด่างเกิดขึ้นและกระจายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเข้ามาจากเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยนะครับที่มีการติดเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศไทย
ถ้าเราไม่ดำเนินการอะไรเลยนะครับคาดว่าประมาณ 80-90% ของผลผลิตมันสำหรังจะติดโรคไวรัสนะครับที่เรียกว่าโรคใบด่างนี้จะทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไม่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นครับที่จะส่งผลกระทบมันจะส่งผลกระทบไปยังผู้ผลิตแป้งมันสำหรังไปยังอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้แป้งมันสำหรังในการผลิตอย่างต่อเนื่องจะกระทบกับ GDP ของประเทศในวงกว้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยจากการแก้ปัญหาปัจจุบันเราทำงานร่วมกับหลายองค์กรหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำหรังด้วย3เทคโนโลยีส่วนหนึ่งคือการตรวจวินิจฉัยนะครับว่าติดเชื้อไวรัสหรือไม่ส่วนที่2วิธีการจัดการก็คือคุมให้การกระจายอยู่ในวงเล็กๆควบคุมให้เกิดการกระจายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องทำก็คือท่อนพันธุ์ที่จะปลูกในรอบถัดๆไปจะต้องปราศจากโรคเทคโนโลยีที่เราใช้ก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ติดไวรัสเพื่อคุมให้การติดไวรัสในวงแคบๆสามารถจัดการได้ขณะเดียวกันก็ใช้ชีวพันธุ์ที่เป็นสารที่เป็นชีวภาพนะครับในการจัดการโรคต่างๆทดแทนการใช้สารเคมีเราต้องใช้องค์ความรู้หลายๆองค์ความรู้ประกอบกันเข้าไปแล้วก็ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งเกษตรกรสมาคมต่างๆนะครับทั้งผู้ผลิตมันสำหรังเองแป้งมันสำหรังเองก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศยังคงสามารถที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในส่วนของการจัดการเกี่ยวมันสำหรังซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักพืชหนึ่งของประเทศไทยให้สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการในปี2562แล้วก็จะดำเนินการต่อไปในปี2563ความท้าทายต่างๆรอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นโรคที่ไม่เคยเกิดหรือโรคที่หายไปแล้วย้อนกลับมาในอนาคตก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคนไทยต้องเตรียมการพร้อมรับกับสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านสุขภาพและการแพทย์เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเรามากนะครับมาดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลให้เงินจำนวนหนึ่งกับกระทรวงอวณเวลานั้นเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทชนะครับส่งมอบผลงานที่เรียกว่า Dentist Scan หรือเครื่องที่จะสแกนใบหน้า3มิติช่วยทำให้การเข้าถึงนะครับของประชากรต่อการรักษาที่มีคุณภาพภาพออกมาเป็น3มิติแทนเดิมที่เป็น2มิติการรักษาใช้สามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ถูกกระจายไปแล้ว60เครื่องในโรงพยาบาลทั่วประเทศประชาพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากการใส่เงินเข้าไปแล้วก็นำผลงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นของคนไทยไปใช้ในภูมิภาคต่างๆแต่จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่เครื่องอย่างเดียวครับในโครงการมีการใส่รากฟันเทียม 3,000 รากมีการฝึกอบรมทันตแพทย์อีก500คนเตรียมไว้สำหรับอนาคตสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือประชาชนได้นะครับผู้ด้อยโอกาสได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ปัจจุบัน 3,000 รายได้รับการดูแลรักษาแล้วผมเชื่อว่าภายในกลางปี2563ทุกคนใน 3,000 รายนั้นจะมีฟันที่ใส่เข้าไปตอนนี้อยู่ระหว่างให้รากฟันมีความแข็งแรงแล้วก็จ่ายใส่ครอบฟันเข้าไปคนเหล่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสภาพจิตใจดีเนื่องจากสามารถรับประทานอาหารได้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ซึ่งถือว่าเป็นความสุขส่วนสำคัญเลยที่จะให้เราดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตและสิ่งเหล่านี้จะไม่หยุดเพียงเท่านี้จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับผู้นำของกระทรวงอว.อยากจะขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะนำเสนอต่อไปตัวอย่างถัดไปที่เห็นเวลาเราไปรักษารากฟันเราจะเจอปัญหานะครับว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ทิ้งไว้ทำให้รากฟันมีปัญหาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือกระดูกที่รากยึดอยู่ก็จะสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแม้กระทั่งเอารากฟันไปฝังได้เนื่องจากว่าไม่มีช่องให้ฝังมีแต่โพรงสิ่งที่ต้องทำก็คือปลูกกระดูกใหม่นี่คือเทคโนโลยีที่สวทชได้ดำเนินการแล้วก็ถ่ายทอดกับภาคเอกชนแล้วบริษัทออสไทรด็อกซี่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปนะครับเพื่อจะใช้สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าไฮดรอกซีอัปทาสใส่เข้าไปในรูหรือโพรงของรากฟันที่เสื่อมสลายไปแล้วให้ปลูกกระดูกใหม่แต่เรียนนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถปลูกได้แต่เราจะทำให้เร็วขึ้นโดยการใส่โปรตีนเข้าไปอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและโปรตีนเหล่านี้ทำงานร่วมกับไฮดรอกซีอัปทาสก็จะทำให้กระดูกสามารถเจริญเติบโตได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ก็จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้นนะครับความเจ็บป่วยน้อยลงนะครับทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อแน่ใจว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้
ควบคู่ไปกับการรักษาที่ดีในประเทศควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุขถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็สามารถที่จะร้อยเรียงต่างๆให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อน GDP ของประเทศให้ดุจกับดักรายได้ปานกลางในอนาคตอันใกล้นะครับจุดสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานปัจจุบัน 60% ของพลังงานที่เราใช้เป็นพลังงานที่เรานำเข้าทั้งสิ้นยังมีอุตสาหกรรมอีกหลายอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมพลังงานเราก็พูดถึงพลังงานทดแทนแต่เราทราบดีนะครับว่าพลังงานทดแทนจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการที่จะผลิตขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดความสม่ำเสมอได้ตัวแปรสำคัญก็คือตัวที่จะใช้ในการกักเก็บพลังงานหรือบางทีเราก็เรียกชื่อเล่นๆเป็นภาษาที่เรารู้จักคุ้นเคยก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถูกใช้อยู่ในอุตสาหกรรมมากมายและหนึ่งในอุตสาหกรรมนั้นก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่เป็นไฟฟ้าที่เราเรียกว่า electrical vehicle หรือ EV จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ก็จะคู่กับพลังงานที่มาจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องช่วงเวลาที่ผ่านมาเรานำเสนอไปก่อนหน้านี้หลายท่านก็ได้มีการทราบข่าวนะครับว่าสวทช.ลงทุนในการที่จะทดสอบแบตเตอรี่ปัจจุบันสวทช.มีความพร้อมและเริ่มทำการทดสอบแบตเตอรี่ให้กับ Mercedes ซึ่งถือว่าเป็น world class ในเรื่องยานยนต์ของโลกและหลายท่านก็มีเขาเรียกอะไรฮะมีความฝันที่อยากได้มาครอบครองอยู่นะครับในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นนะว่าคนไทยมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลังจากนั้นมีอีกหลายค่ายนะครับที่ผลิตแบตเตอรี่เข้ามาติดต่อประสานงานเพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้กับประเทศไทยในอนาคตก็เชื่อว่าการลงทุนเหล่านี้จะคุ้มค่ากับการลงทุนและสามารถนำเงินตาต่างๆที่เราส่งออกไปยังต่างประเทศกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำและก็มีความรู้เพียงพอที่จะนำไปสู่การผลิตแบตเตอรี่จากองค์ความรู้ที่เราทดสอบแบตเตอรี่ได้ก็จะนำไปสู่ความสามารถในการต่อยอดให้เราสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคตก่อนหน้านี้ไม่กี่วันท่านก็เห็นการแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับถุงย่อยพลาสติกและในอีกไม่กี่วันเช่นเดียวกันในอีก 2-3 สัปดาห์ท่านก็จะไม่มีถุงพลาสติกใช้เช่นเดียวกันเวลาเดินไปห้างสินค้าไปที่โมเดิร์นเทรดซื้อของท่านต้องเอาถุงผ้าไปนะครับในต่างประเทศท่านอยากได้ถุงท่านจ่ายเงินมีขายบ้านเราไม่มีนะครับสิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเกื้อหนุนนโยบายของรัฐบาลเราสามารถผลิตถุงที่ย่อยสลายได้นะครับโดยการบรรจุสารที่เรียกว่าขยะอินทรีย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปฝังหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมถุงเหล่านี้ก็จะย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา90วันนะครับก็จะสามารถย่อยสลายได้ลดระยะเวลาการย่อยสลายลงจากเดิมที่ถ้าเราใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเองอาจจะใช้เวลามากกว่าถึง2เท่าเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบในการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับอุตสาหกรรมแป้งมันไม่ได้เฉพาะอยู่ในอาหารเท่านั้นยังไปอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกเยอะนะครับถ้าใครได้ไปร่วมฟังการแถลงข่าวณวันนั้นนะครับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังแม้กระทั่งอาคารสิ่งปลูกสร้างก็ใช้แป้งมันสำปะหลังนอกจากอาหารที่เราคุ้นเคยและอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ใช้แป้งมันสำปะหลังอุตสาหกรรมเครื่องสำอางใช้แป้งมันสำปะหลังงั้นถ้าเรารู้จัก modify หรือปรับปรุงดัดแปลงแป้งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ประเทศปลูกจำนวนมากอย่างเหมาะสมผมเชื่อว่าเราสามารถขยาย GDP จากพื้นฐานเดิมได้อย่างมากมายนะครับเมื่อปี2561นะครับมีการประกาศเรื่องรถตู้10ปีเพราะมันเกิดปัญหาเยอะมากใช่ไหมครับอุบัติเหตุการสูญเสียที่เกิดเช่นการใช้รถตู้มาเป็นระบบขนส่งสาธารณะรัฐบาลประกาศว่าเกิน10ปีจะต้องเลิกใช้นะครับแล้วปัจจุบันขยายเป็น12ปีไปจบณแถวประมาณปี2564วิทยาศาสตร์มีคำตอบเช่นเดียวกันปัจจุบันสวทช.ร่วมกับกลุ่มโชคนำชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ผลิตรถที่เรียกว่ารถอลูมิเนียมนะครับมีความปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้เราไปทดสอบการพลิกคว่ำตามมาตรฐานปกติรถจะพลิกคว่ำที่ประมาณ30องศามุม30องศามุมเอียง30องศาจะพลิกคว่ำผลการทดสอบเราขึ้นไปถึงประมาณ40กว่าองศาถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ41องศาจึงจะพลิกคว่ำนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับมีการออกแบบที่ดีมุมเอียงถึง41องศารถถึงจะพลิกคว่ำนั่นหมายความว่าการดีไซน์และการถ่วงสมดุลได้มาตรฐานขณะเดียวกันเพิ่งทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้หรือ2วันที่แล้วมีการทดสอบการชนรถที่เราออกแบบผ่านการทดสอบ
การชนเรียบร้อยปัจจุบันเริ่มมีคนจองเข้ามามากกว่า200คันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปตอบโจทย์ในเชิงนโยบายที่จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารที่อยู่บนรถโดยสารในอนาคตที่เป็นรถสาธารณะนะครับด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเดิมแต่ได้ของที่มีคุณภาพสูงขึ้นรถคันนี้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ11กิโลลิตรและอนาคตรถคันนี้นะครับก็จะพัฒนาต่อไปเป็น e-bus เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องเราจึงคงต้องใช้องค์ความรู้อีกหลายองค์ความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครได้ติดตามนะครับวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานำเสนอให้ท่านนายกรถคันนี้สามารถจะบอกได้นะว่าคนขับขณะนี้คุยโทรศัพท์อยู่รถคันนี้สามารถบอกได้นะว่าคนขับขณะนี้ง่วงหรือหาวอยู่หรือพูดคุยไม่ได้ให้ความสนใจในการขับรถแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้สามารถได้ส่งข้อมูลผ่านคลาวด์ไปยังเซ็นเตอร์ก็สามารถที่จะควบคุมเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเช่นเดียวกันในเรื่องท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราทราบดีนะครับ GDP ของประเทศไทยที่พูดถึงกันอยู่บนพื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 21% สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับประเทศไทยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปทำอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของการติดเครื่องนะครับที่จะดูเส้นทางการบินของเหยี่ยวนกเขาทราบไหมครับว่าเหยี่ยวนกเขามีการขับเคลื่อนที่ตลอดทั้งปีเพราะอุณหภูมิสูงนะครับช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะมีการอพยพเป็นเรื่องปกติของสัตว์เพื่อให้ตัวเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ประเทศไทยที่จังหวัดชุมพรเขาดินสอเป็นหนึ่งในเส้นทางที่นกเหล่านี้บินและถือว่าเป็นจุดที่น่าชมมากที่สุดถ้าใครสนใจจะชมนกเขาท่องเที่ยวต่างๆเป็นหนึ่งใน5จุดที่เหมาะสมที่สุดในการชมเหยี่ยวนกเขาสิ่งเหล่านี้เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสตอรี่เพื่อไปขายในเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วเราบริหารจัดการอย่างเหมาะสมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการดูเรื่องขยะประโยชน์จะเกิดกับชุมชนเศรษฐกิจจะวิ่งเข้าไปที่ชุมชนถ้าเรารู้จักการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายโอกาสไปยังเมืองรองท่องเที่ยวเมืองรองจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทราบไหมครับว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกเยอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกเยอะในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งเราเรียกว่าเป็นพื้นที่เมืองรองของการท่องเที่ยวถ้าเราสามารถขับเคลื่อนได้เราสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวจาก8เมืองหลักกระจายออกไป73จังหวัดได้เราสามารถกระจายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและไปทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะกระจุกในพื้นที่แคบๆกระจายออกไปทั่วประเทศถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นการกระจายตัวของรายได้จะไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับและเกิดความยั่งยืนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกวันนี้มนุษย์สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เยอะมากสร้างข้อมูลได้เยอะมากเซ็นเซอร์เองสามารถเก็บข้อมูลขึ้นมาจนกระทั่งเรามีข้อมูลมากเกินความสามารถของเราในการที่จะวิเคราะห์พิจารณาได้นั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาดูว่าเราเตรียมอะไรบ้างส่วนแรกเรื่อง AI เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ machine หรือเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเรียนรู้และก็ให้คำตอบอะไรบางอย่างให้ข้อเสนอแนะบางอย่างพร้อมจะตัดสินใจแทนเราในบางโอกาสถ้าเราอนุญาตให้แมชชีนเหล่านั้นตัดสินใจได้แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากใครครับมันเหมือนกับคุณไปรักษาก็จะมีแพทย์คนหนึ่งรักษาถ้าคุณไปทานอาหารก็จะเหมือนเชฟคนหนึ่งคอยปรุงอาหารคุณทานอาหารคุณไม่รู้ว่าเชฟปรุงมาอย่างไรคุณสลบไปแล้วแพทย์รักษายังไงทุกอย่างคุณเชื่อเชฟคุณเชื่อพ่อครัวคุณเชื่อแพทย์ AI ไม่ต่างกันครับคุณกำลังอยู่บนคนคนหนึ่งที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์โคดดิ้งคนที่ตัดสินใจแทนคุณว่ามันเจอสถานการณ์อย่างนี้จะให้มันทำอย่างไรนึกถึงรถออโตนอมัสวีเฮเคิลคุณนั่งอยู่บนรถวิ่งไปเจอระหว่างเด็กกับคนแก่แมวกับวัตถุถามว่ารถคันนี้ตัดสินใจอย่างไรระหว่างเบรกชนอะไรมันเป็นเรื่องของ AI มันเรื่องของการตัดสินใจทั้งหมดไปอยู่บนคนคนหนึ่งที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์สิ่งเหล่านี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะรีไลน์บนสิ่งเหล่านั้นที่คนต่างชาติเป็นคนตัดสินใจแทนเราหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาและตอบพวกเรากันเองนอกจากนั้นนะครับว่าถ้าคุณไปดูก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับชามหนึ่งที่มีเส้นอยู่ในชามถ้าคุณเอารูปถ่ายใส่เข้าไปผมเชื่อว่า AI ส่วนใหญ่จะบอกนี่คือนูโดมันคือก๋วยเตี๋ยวแต่เราไม่สามารถบอกได้นะครับนี่คือเส้นเล็กต้มยำอันนี้คืออาหารทางภาคเหนือที่เรียกว่าข้าวซอย
แต่สิ่งเหล่านี้มันคือเสน่ห์ของคนไทยคนไทยต้องให้เกิดเสน่ห์จากสตรีทฟู้ดไปลิงก์สู่การท่องเที่ยว AI สำหรับคนไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญภาษาไทยเป็นเรื่องสำคัญการใช้ภาษาของภาษาไทยเป็นเรื่องสำคัญบุคลิกลักษณะวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องสำคัญการทำ AI สำหรับไทยจะเป็นประโยชน์ส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งหมดและแน่นอนนะครับถ้าเราทำได้ดีเราสามารถขยายในกลุ่ม CMV ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งบุคลิกลักษณะการตัดสินใจลักษณะของสถาปัตยกรรมอาหารต่างๆเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้างที่ต้องแบ่งปันกันและนี่คือสำคัญว่าทำไม AI จึงต้องมี AI for ไทยนะครับเรื่องอื่นๆที่เราทำอีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนแรกหลายคนรู้จัก World Bank พบกันปีหน้านะครับปลายเดือนมีนาคมเราจะเปิด World Bank อย่างเป็นทางการปัจจุบันเราเริ่มเก็บแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เองก็ตามพืชนะครับเราสามารถเก็บพืชทั้งแบบแห้งแล้วก็เก็บเข้าไปที่อุณหภูมิต่ำพืชเหล่านี้จะต้องสามารถนำมาขยายตัวหรือขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตในกรณีที่เกิดปัญหาสำหรับประเทศได้และผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือ treasury ถ้าไปต่างประเทศเรียกว่า treasury เหมือนกับเป็นทรัพย์สินของประเทศถ้าเราไปต่างประเทศส่วนใหญ่ไปดู treasury ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับมงกุฎครับนะครับทองครับเพชรครับบ้านเราก็มีนะครับจำนวนหนึ่งแล้วก็ถูกขนไปยังประเทศอื่นจำนวนหนึ่งแต่จุดสำคัญที่สุดสำหรับประเทศผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นทรัพย์สินและเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับประเทศที่จะ generate GDP ที่จะสร้าง GDP ให้กับประเทศในอนาคตแม้แต่จีโนมคนไทยนะครับก็เริ่มเก็บเข้ามาแล้ว 2,000 กว่ารายการเป็นดิจิทัลตัวของที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ยังอยู่ที่โรงเรียนแพทย์อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขมีการดูแลส่งต่อกันอย่างช่วยเหลือกันในการทำงานนะครับอันนี้คือตัวอย่างของโรบอทนะครับเดี๋ยวเราจะมองเหมือนกับอะไรอันนี้เป็นโรบอทที่ใช้ในการเก็บนะครับตัวพันในโบแบงค์ที่อยู่ที่สวทชที่อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งเหล่านี้จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งตอนต้นปี2563ในช่วงมีนาคมในงาน NEC ของสวทชนะครับเวลาเราพูดถึง data เมื่อสักครู่นี้เราก็บอกว่าจะต้องมีการคำนวณเพื่อใช้ประโยชน์ท่านทราบไหมครับว่าคำต่างๆที่ท่านไม่เคยคุ้นเคยเลยในคำเหล่านี้ท่านจะต้องคุ้นเคยในอนาคตเหมือนสมัยก่อนท่านไม่รู้จักว่า1เทราไบต์คืออะไรกิกะไบต์ไม่รู้คืออะไรแต่รู้ว่ากิกเยอะๆดีนะครับถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งดีเก็บข้อมูลได้เยอะอนาคตท่านต้องรู้จักคำว่าเทราฟอปส์ท่านจะต้องรู้จักคำว่าคอทุกวันนี้เรามีนะฮะแพนเทียม4คอ5คอเรากำลังพูดถึง 14.8 ล้านคอไม่รู้กี่เท่ากับสิ่งที่ท่านรู้จักอยู่ในปัจจุบันลองดูนะว่า220เทราฟอปส์คืออะไรนึกถึงนะครับว่าท่านเอา1บวก1เท่ากับ2 1บวก1เท่ากับ2เท่ากับ1การคำนวณ2หาร2เท่ากับ1 1การคำนวณเราสามารถทำการคำนวณเหล่านั้น220ล้านครั้งในเวลาเพียง1วินาทีนั่นคือความสามารถที่เราลงทุนสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันแล้วไม่หยุดแค่นี้เราจะขยายผลต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณนั้นจะเร็วพอที่ข้อมูลเข้ามาทำงานแล้วส่งกลับไปเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับผมก็จะว่าเป็น220ล้านล้านด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่220ล้าน220ล้านล้านการคำนวณในเวลาเพียง1วินาทีนั่นคือความสามารถของสิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่และคำเหล่านี้ก็จะเหมือนกับกิกะไบต์เทราไบต์ที่ท่านรู้จักในอดีตนะครับมันจะไปมากกว่านี้อีกเยอะเทคโนโลยีทำให้เราเข้าถึงเรื่องต่างๆได้เยอะจีโนมคน1คนส่งเข้ามาแล้วจะบอกว่าคนนี้มีโอกาสเป็นโรคอะไรต้องใช้การคำนวณมากขนาดนี้ในการที่ตอบโจทย์ในอนาคตให้ได้นะครับคิดไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราทำตลอดช่วงปี2562ที่ผ่านมากระจายออกไป 200,000 ชุดทำต่อเนื่องปัจจุบันมีคิดไว้ AI ที่แต่ละขายไปก่อนหน้านี้เรากำลังจะสร้างให้ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับประเทศไทยและเกิดอุตสาหกรรมนะครับอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นรากฐานสำคัญที่จะให้เด็กและเยาวชนผู้ที่เกี่ยวข้องมีตรรกวิทยาในการดำเนินชีวิตมีเหตุมีผลจุดสำคัญไม่ได้บอกว่าเราไปโคดดิ้งมันได้โคดดิ้งเป็นแค่โซลูชันสุดท้ายหรือเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นจากการทำงานแต่จริงๆแล้วเด็กเหล่านี้จะเรียนรู้กระบวนการในการคิดรู้ลำดับขั้นตอนถ้าท่านจะสั่งให้ใครคนใดคนหนึ่งทำงานอาจจะง่ายกว่าสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานท่านสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนี่ยากกว่าสั่งให้คนทำงานนะครับเพราะคุณสั่งบอกให้ไปชงกาแฟคนไปชงกาแฟได้แน่นอน
ท่านสั่งคอมพิวเตอร์ชงกาแฟต้องบอกตั้งแต่น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ใส่กาแฟก่อนหรือใส่ครีมก่อนหรือใส่น้ำตาลก่อนใส่เท่าไหร่อย่างไรและต้องรอเวลาเท่าไหร่ต้องสั่งทุกขั้นตอนเพราะคอมพิวเตอร์โง่ที่สุดเมื่อเทียบกับคนนั่นคือสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้แล้วก็รู้ว่าลำดับการทำงานเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตต้องตื่นกี่โมงเดินทางยังไงกระเป๋าต้องเตรียมเมื่อไหร่ทำไมต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วจะกลับมาซีเควนซ์ของ24ชั่วโมงต้องทำอะไรมันเป็นการฝึกภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าโคดดิ้งทำไมเราจะได้เข้าใจนะว่าโคดดิ้งที่ทั่วโลกพยายามให้เด็กให้เรียนรู้มันเป็นเรื่องของการตรรกวิทยาเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการลำดับการทำ process การทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐานต่างๆนั่นคือสาระสำคัญเลยของเรื่องโคดดิ้งลงไปต้นแบบตัว Fab Lab ถูกกระจายไปยังทั่วประเทศประมาณ150แห่งทั้งในโรงอาชีวะแล้วก็โรงเรียนต่างๆเด็กและเยาวชนได้ประโยชน์เมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามนะครับหลายผู้สื่อข่าวหลายท่านไปที่วิทยาศาสตร์เราทำงานร่วมกับ Toyota รถเปลี่ยนโลกนะครับเรากำลังจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ทำโครงงานและไปใช้โรงงาน Fab Lab ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศสร้างชิ้นงานขึ้นมาจริงๆจากความคิดของเขาเขาไปส่วนหนึ่งของชุมชนเขาคิดว่าชุมชนจะรักโลกนี้ได้อย่างไรเขาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาโตโยต้าให้เงินร่วมกันทำงานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเด็กเหล่านี้จะสร้างชิ้นงานเล่าชิ้นงานนั้นกลับไปตั้งในชุมชนของตัวเขาเองแล้วก็จะเก็บข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์มาสามารถลดขยะหรือสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนได้ขนาดไหนจะทำให้เด็กมีจินตนาการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนแล้วก็ตอบสนองในฐานะเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นนั่นคือโครงการที่เราพยายามทำด้วยกันด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศลงให้แล้วนะครับรัฐบาลลงให้แล้วทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั่นคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนจากกระทรวงอว.โดยสวทช.อีกเรื่องนึงที่จะเกิดขึ้นหลายท่านอาจจะได้ยินในปี2562ช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นแผนสำคัญในปี2563ที่รัฐมนตรีสุวิทย์ประกาศนะครับว่าจะเป็นปีแห่ง BCGมาดูคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับว่า Blue Economy คืออะไร Circular Economy คืออะไร Green Economy คืออะไรข้อสำคัญคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ทำไว้เพื่อเผยแพร่กับประชาชนและส่วนหนึ่งที่ได้ดูไปแล้วคือคณะรัฐมนตรีก็หวังว่าทุกท่านในห้องนี้ก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีระหว่างดูวิดีโอชุดนี้ครับเชิญครับBCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนแต่ที่ผ่านมารูปแบบเศรษฐกิจของไทยยังเป็นแบบทำมากแต่ได้น้อยมูลค่าเพิ่มของสินค้าอยู่ในระดับต่ำพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้าการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงและประเทศไทยต้องติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมายาวนานกว่า40ปีแต่นับจากนี้ไปเศรษฐกิจไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนโยบายการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ3ระบบของรัฐบาลได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เรียกว่า BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยด้วยกลไกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมBCG Economy Model จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทยจากทำมากแต่ได้น้อยไปสู่ทำน้อยแต่ได้มากโดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนลดการสูญเสียเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำและเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ในภาคอุตสาหกรรม BCG Economy Model จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมุนเวียนนำกลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังและสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรBCG Economy Model ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพผลักดันการวิจัยและพัฒนายาวัคซีนและเวชสำอางจากพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แบบแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ BCG Economy Model ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานชูอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่า BCG Economy Model เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและยังเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่จะไปตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมากถึง10ใน17เป้าหมายการขับเคลื่อน BCG Economy Model จึงเป็นการกระจายโอกาสกระจายรายได้และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดจนบรรลุเป้าหมายนโยบาย Thailand 4.0 และนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดนะครับรัฐบาลคิดแล้วก็วางแผนที่จะไปท่านทราบไหมครับว่าเราพูดถึง BCG ประมาณ 21% ของ GDP ของประเทศไทยอยู่บนอุตสาหกรรมเหล่านี้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาทเรากำลังคิดนะครับว่าใน5ปีเราจะเพิ่ม GDP ของกลุ่มนี้ขึ้นไปอีก1ล้านล้านบาทขึ้นไปที่ 4.4 ล้านล้านบาทจะมีคนการจ้างงานอีกประมาณ 16,000 ล้านคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องเหล่านี้ขอโทษนะ16ล้านคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมของ Thailand 4.0 ว่าเราจะขับเคลื่อน Thailand 4.0 ได้อย่างไรนะครับมีสไลด์อยู่หลายตัวนะครับที่ผมอาจจะอธิบายเบื้องต้นนะครับแล้วคงจะมีโอกาสพูดคุยกันในตลอดปี2013ต่อไป4ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญครับที่เราจะเดินในนโยบายของรัฐบาลส่วนแรกก็คืออุตสาหกรรมที่เราพูดถึงกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มสุขภาพและการแพทย์พลังงานวัสดุท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยตามที่ VDR ได้เสนอไปแล้วในเชิงพื้นที่เราต้องไปดูตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่ต้องเอา SDI หรือวทน.ลงไปในพื้นที่เพื่อกระจายการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลงไปถึงชุมชนต่างๆต้องมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการตั้งแต่สตาร์ทอัพนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผู้ผลิตผู้ส่งออกต่างๆที่ต้องเข้ามาทำงานร่วมกันและที่สำคัญนะครับเราต้องเตรียมประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยกันทำการวิจัยและเตรียมองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าเตรียมไว้สำหรับประเทศไทยที่จะต้องสู้กับนานาประเทศในอนาคตอีก4ตัวสนับสนุนครับที่เป็นกลไกสำคัญเลยที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันคือเรื่องกฎหมายกฎระเบียบปัจจุบันเรายังติดกฎระเบียบเยอะมากหลายครั้งเราจะได้ข่าวนะครับว่านั่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้นั่นก็ติดกฎหมายนี่ก็ติดกฎหมายหลายเรื่องเกิดขึ้นไม่ได้เราจำเป็นต้องเคลียร์แล้วก็ทำความเข้าใจปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกก็เป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญตั้งแต่สิ่งที่เราพูดกันนะครับไพลอตแพลนก็ตามนะครับหรือโรงงานโรงต้นแบบก็ตามหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพผลิตแล้วไม่สามารถทดสอบได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ขึ้นทะเบียนไม่ได้รอต้องไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศก่อนเข้ามาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวจักรสำคัญเลยที่ต้องจัดการด้วยนอกจากนั้นเรื่องกำลังคนทางด้าน BCG เด็กเยาวชนผู้ประกอบการต้องได้รับการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ up skill re skill ต้องดำเนินการและที่สำคัญเราต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อดึงองค์ความรู้ในต่างประเทศเข้ามาต่อยอดเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุดิบในประเทศล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะใช้ในการขับเคลื่อน BCG ตลอดปี2562สไลด์ส่วนที่เหลือนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าอยู่ใน BCGVTR เมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอาหารนะครับความท้าทายเป็นยังไงเป้าหมายเป็นอย่างไรสุขภาพการแพทย์นะครับมีความท้าทายอยู่มากมายเช่นเราพูดถึงเรามีข้าวยางมันปาล์มล้นแล้วแต่เป็นพืชที่ผลิตอะไรครับคาร์โบไฮเดรตแป้งทั้งนั้นเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตก็มาจากฐานสำคัญของประเทศไทยเราจะเปลี่ยนเหล่านี้เป็นสารมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรนอกจากผลิตเป็นแป้งเป็นน้ำตาลซึ่งปัจจุบันเราก็บอกแป้งน้ำตาลการบริโภคลดลง
พราะหลายคนก็จะเป็นห่วงสุขภาพการทานแป้งการทานน้ำตาลมากๆก็จะเป็นปัญหากับสุขภาพก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นสารออกฤทธิ์อื่นแล้วผมเรียนนะครับว่าในอุตสาหกรรมที่เป็นชีวภาพหรือชีวมวลเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหลายท่านจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรารู้จักโชติช่วงชัชวาลในวันที่เราลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้น้ำมันดิบใช้แก๊สธรรมชาติก่อให้เกิด GDP ก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานด้วยตัวมันเองขณะเดียวกันจะมีเมสพลาสติกและเมสพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเลยที่ต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากรวมถึงเฟอร์นิเจอร์สิ่งปลูกสร้างยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนแล้วมาแต่ปิโตรเคมีผมจะเรียนนะครับว่าไบโอแมสที่เรามีเยอะในประเทศฟางข้าวกะลามะพร้าวปาล์มอ้อยมันสำปะหลังไม่ต่างอะไรกับครูดออยล์เลยน้ำมันดิบนะครับที่เราสามารถทำแบบเดียวกันผ่านกระบวนที่เรียกว่าไบโอฟาโนรีขึ้นไปจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์เทียบเคียงกับปิโตรเคมีนั่นคือสิ่งที่ไทยมีคุณค่าและมีประโยชน์เราบอกว่าเรามีบ่อน้ำมันไหมในประเทศไทยเรามีบ่อน้ำมันอยู่บนดินเยอะมากเรามีบ่อน้ำมันอยู่หลังบ้านเรามีบ่อน้ำมันอยู่บนโต๊ะอาหารเราจำนวนมากแต่เรายังต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เกิดสิ่งที่ควบคู่ไปกับปิโตรเคมีและในวัตถุดิบบางตัวที่ผลิตจากไบโอเบสหรือชีวมวลเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ปิโตรเคมีทำไม่ได้และขณะเดียวกันก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นคือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2013และที่น่ายินดีนะครับถึงแม้จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านวัฒนองประเทศไทยปัจจุบันเคลียร์แล้วนะครับรัฐบาลก็ยืนยันนะครับครม.นะครับยืนยันกรรมธิการงบประมาณยืนยันที่จะเดินหน้าต่อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อนุมัติงบ 3,200 ล้านในการลงเรื่อง biorefinery แล้วที่ ECI เราก็จะเคลื่อนที่ทันทีในปี2063และผมเชื่อว่าในปี2065ท่านจะเห็น biorefinery ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของทั้งเอเชียไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่เฉพาะ CMV เรากำลังพูดถึงเรากำลังอยู่ในระดับเอเชียที่จะรับลูกค้าทั่วเอเชียเข้ามาใช้งานในพาร์ทแพลนที่เราลงทุนในขณะนี้เรากำลังผลักให้ประเทศไทยขึ้นสู่ระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมินั่นคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับแล้วผมว่าหลังจากนี้ท่านคงได้ยินนะครับว่าปี63ข้างหน้าผู้นำการศูนย์ต่างๆจะนำเสนออะไรและจะคอมมิตหรือมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอะไรให้กับประชาชนคนไทยแล้วพบผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากผู้นำการศูนย์แต่ละท่านได้นำเสนอแล้วกลับมาดูนะครับว่า63สวช.จะนำเสนออะไรแล้วตั้งใจจะทำอะไรให้กับประชาชนคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.ดร.ณรงค์ศิริเลิศบรกุลนะคะที่ก็ได้มาเล่าถึงผลงานต่างๆของสวทช.นะคะซึ่งก็เป็นผลงานเด่นค่ะที่สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะคะรวมไปถึงผลงานส่วนหนึ่งนะคะที่จะสามารถขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้ด้วยค่ะเรียกว่าทำน้อยแต่ได้มากนะครับเพิ่มมูลค่าแล้วก็ผลิตภาพให้กับเศรษฐกิจของสังคมไทยนะครับโดยที่มาจากพื้นฐานความร่ำรวยทางความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยครับ